สจแล้วผองเพื่อนแล้วผองเพื่อนไปตามเชิดศักดิ์มาบ้านแล้วจัดการเลยกระทืบน่วมแล้วไม่ใช่แค่เชิดศักดิ์คนเดียวคุณผู้ชมฮะอีกคนหนึ่งที่โดนก็คือธนนท์มีการไปร้องเรียนเราก็ได้ไปคุยกับสจท่านนี้ด้วยพยายามจะโทรศัพท์ไปสอบถามสจหม่องบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างอ้าวลองดูพอมันเป็นข่าวปั๊บเราได้โทรคุยแล้วเขาจะอธิบายยังไงอย่างนี้ก็แล้วกันผมไม่มีอะไรแก้ตัวจ้ะค่ะก็คือยาเสพติดทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกมีการทำร้ายร่างกายกันอันนี้ความจริงเลยไม่มีหรอกไม่มีหรอกมันก็พ่อผมก็ย่ามันก็ย่าพ่อผมก็พี่น้องกันค่ะแต่ไม่มีอะไรมันแค่เสพยาจนจำใครไม่ได้เท่านั้นเองอ๋อแล้วคือหมายถึงว่าบุกเข้ามาที่บ้านของเราอย่างนี้เหรอคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยขอสงวนก็แล้วกันผมตอบคร่าวๆแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะก็พอจัดการด้วยวิธีนี้จริงๆเหรอทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นตำรวจผู้ว่านายอำเภอก็เลยจัดการเลยเมื่อคุณใช้วิธีนี้ไปตรวจค้นแล้วก็ปิดล้อมบ้าน3หลังของสจหม่องและผองเพื่อนพอไปถึงปั๊บปิดล้อมแล้วก็ตรวจค้นบ้านหลังแรกของสจหม่องคนที่2นายดำรงศรีกำเนิดนามสกุลเดียวกันนะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่6คนที่3บ้านหลังที่3ที่ไปค้นก็คือบ้านของนายสมพรโมด่านจากเป็นสารวัตรกำนันปืนเพียบเลยตอนนี้มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีทั้ง3คนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองร่วมกันข่มขู่และร่วมกันทำร้ายร่างกายเพราะทั้ง3คนยอมรับสารภาพแต่บังเอิญว่าระหว่างที่ตรวจยึดปืนมาได้ลองดูท่าทีของสจหม่องเข้าไปคุยอะไรกับผู้ว่าที่ผมไปกระทืบหรือผมไปทำอะไรเนี่ยมียาบ้าไหมยาเสพติดทั้งซื้อทั้งขายทั้งเสพถ้าร้องเรียนแล้วก็ไปกันยากไปกันช้าต้องมีใบหน้ามีแป๊บมีอะไรไปแต่ของปกครองอย่างนี้ลูกหลานทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้ซึ่งร้องเรียนไวก็โจทย์ของผมก็คือว่าท่านผู้ว่าท่านผู้การต้องดูว่าจะเอาพวกผมไว้หรือจะเอายาบ้าไว้เอายาเสพติดไว้ผมมาตรการผมเร็วแต่ศึกร้องเรียนมันไวผมบอกกองปราบเขาแล้วว่าให้ตรวจเยี่ยวก่อนใครไปร้องเรียนที่กองปราบหรือสอบสวนกลางก็ดีผมทำงานผมไม่เจอไปผมมีเรียนแล้วทุกแต่ในเวทีของสื่อผมไม่ค่อยออกสื่ออยู่ผมทำงานชัดเจนท่านผู้การเพราะว่าผมทำงานการเมืองมา20กว่าปีผมทำทุกอย่างงานมา20กว่าปีไม่ออกสื่อแต่ผลงานชัดเจนและกระบวนการนำไปสู่ผลงานก็เป็นในรูปแบบของวิธีการของท่านสจวิธีการนี้คือก็เท่าที่เห็นนั่นแหละ